็นภาพข้างหลังเลยคุณผู้ชมน่ากลัวมากน่ากลัวมากตั้งแต่เมื่อคืนนี้หลายคนเป็นห่วงนครนายกเป็นยังไงบ้างเพราะว่าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคือไฟไหม้ป่าเขาชะพลูคือลักษณะของภูเขาที่มีแต่ไฟทั้งภูเขาเลยเหมือนภูเขาเพลิงค่ะบางคนบอกเป็นภูเขาไฟไปเลยหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเพลิงแดงฉานทั้งลูกไฟไหม้ป่าเขาชะพลูแล้วก็ลามไปยังเขาแหลมนะคะซึ่งขณะนี้ล่าสุดเนี่ยลามภูเขาไปแล้ว3ลูกคุณผู้ชมคะตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาอุปสรรคมากมายในการที่จะเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมเพลิงได้ยากลำบากมากอย่างที่เราเห็นค่ะนี่คือขณะที่ภาพไฟลามไปทั่วเขาแหลมเห็นเมื่อคืนชัดเจนเลยนะคะกลางคืนเนี่ยฟ้ามืดแล้วก็ตัดกับสีแดงฉานของไฟที่ลุกเพลิงเป็นเพลิงไหม้ทั้งเขาพอมองได้เห็นจากระยะไกลค่ะเหตุการณ์ครั้งนี้ชาวบ้านบอกว่าไฟเนี่ยเริ่มคุมาจากพื้นที่ของเขาชะพลูในพื้นที่รอยต่อตำบลพรหมณีอำเภอเมืองนครนายกตั้งแต่เย็นวันที่28มีนาคมอะค่ะก็คือวันอังคารนะเข้ามาสู่วันพุธเมื่อวานและเช้าวันนี้ด้วยซึ่งจุดเกิดเหตุเนี่ยมันไปอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่ของโรงเรียนในร้อยจปรด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็พยายามสกัดแนวไฟป่าแต่ว่าเอาไม่อยู่จริงๆอย่างที่บอกนะคะอุปสรรคเข้าถึงได้ยากลักษณะของเขาแหลมเนี่ยคุณผู้ชมคะมันสูงชันแล้วคมด้วยสมชื่อเลยอะค่ะเขาแหลมไฟก็เลยลามไปเรื่อยๆลามไปเขาแหลมเราไปเขาตะแบกซึ่งอยู่ใกล้ๆกันทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกคุณบัญชาเชวรินทร์ตอนนี้รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่ท่านลงพื้นที่แล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานเลยแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่สแตนบายโดยรอบพร้อมกับมีการวางแนวรถน้ำเอาไว้ทั้งหมดเนี่ย15คันควบคุมสถานการณ์พร้อมประสานขอเฮลิคอปเตอร์ดับไฟป่าด้วยท่านผู้ว่าบอกว่าสถานการณ์ไฟไหม้ป่าครั้งนี้เนี่ยมันแตกต่างจากเมื่อตอนปี63รอบนั้นเนี่ยมันเป็นไฟป่าที่ลามลงมาข้างล่างค่ะคุณผู้ชมก็เลยสามารถควบคุมได้แต่รอบนี้น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าไฟป่าลามขึ้นไปข้างบนอันนี้ท่านบอกเลยว่ามันยากต่อการดำเนินการในช่วงเวลากลางคืนค่ะใช่ครับพอเกิดเป็นไฟป่าแบบนี้ขึ้นมาผลกระทบนอกเหนือจากคนแล้วนะครับสัตว์ป่าเองก็ได้รับผลกระทบนะครับทางเพจที่นี่นครนายกเขาโพสต์ภาพนี้คุณผู้ชมฮะชาวบ้านส่งมาให้ทางเพจบอกว่าเป็นภาพของนกฮูกนะครับที่หนีไฟป่าแล้วก็ลงมาอาศัยอยู่ที่ต้นไม้บริเวณบ้านของชาวบ้านนะครับพื้นที่เขาชะพลูเขาแหลมเนี่ยแหละเพจบอกว่าอยากจะแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับถ้าใครพบเห็นสัตว์ป่าที่ออกมานอกพื้นที่เพื่อหลบหนีเหตุไฟป่าให้แจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่1จังหวัดนครนายกหรือว่าเป็นสายด่วน1362ก็ได้โทรมาแจ้งเลยครับจะได้ไปช่วยเหลือสัตว์ป่ากันท่าทีของรัฐบาลกันบ้างนะครับทางคุณอนุชาบุรพชัยศรีครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่เป็นโฆษกประจำสำนักนายกนะฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านก็ติดตามสถานการณ์เหตุไฟป่าเช่นเดียวกันนอกเหนือจากที่จังหวัดนครนายกแล้วที่เชียงใหม่เชียงรายแล้วก็พื้นที่ต่างท่านนายกติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งทีมชุดดับไฟป่าเข้าไปทำงานพร้อมกับขอให้ทางกองทัพสนับสนุนการปฏิบัติการดำเนินการดับไฟป่าอย่างเร่งด่วนต่อเนื่องทั้งพื้นดินแล้วก็ทางอากาศด้วยเรื่องนี้เรื่องใหญ่จริงๆนะคะคุณผู้ชมซึ่งสถานการณ์ล่าสุดในเช้าวันนี้นะคะก็พบว่าไฟป่ายังลุกลามต่อเนื่องเนี่ยค่ะนี่เป็นภาพล่าสุดให้คุณผู้ชมเห็นเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมานี่เองจะเห็นได้ว่าลามไปทางฝั่งบ้านวังทิพย์อยู่ที่ตำบลเขาพระนะคะซึ่งจุดเนี้ยอันเนี้ยเจ้าหน้าที่เขาบอกเลยว่ากังวล นะคะเพราะว่าถ้าหากว่ามันมีลมตามมาสมทบด้วยแรงของลมเนี่ยไฟอาจจะลามเข้าไปยังพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีซึ่งถ้าเข้าสระบุรีเมื่อไหร่เนี่ยล่ะค่ะคุณผู้ชมมันจะเป็นรอยต่อไปถึงเขาใหญ่พื้นที่ป่าเขาใหญ่อันนี้มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะครับเนี่ยอย่างที่เราเห็นเจ้าหน้าที่ก็พยายามอย่างเต็มที่เลยค่ะส่งเฮลิคอปเตอร์เข้าไปเพื่อที่จะพยายามดับไฟแล้วถ้าคุณผู้ชมมองจากภาพจะเห็นได้เลยนะคะว่าภูเขามันสูงชันจริงๆใช่ครับลักษณะการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วถ้าหากว่าควบคุมไฟตรงจุดนี้ไม่ได้เนี่ยยิ่งจะทำให้ควบคุมยากเข้าไปอีกถูกต้องครับคือตอนนี้ฟ้าสว่างแล้วทุกอย่างก็ทำงานแข่งกับเวลานะครับเพราะเกรงว่าถ้าวันนี้ยังควบคุมไม่ได้พอตกเย็นตกค่ำมันจะทำอะไรไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมด้วยความที่ฟ้ามืดด้วยเนี่ยดูลักษณะของการไหม้นะคะแล้วก็ลามด้วยคุณผู้ชมคะช่วงนี้ต้องบอกเลยว่า
ลมพายุก็ค่อนข้างจะเยอะพายุฤดูร้อนก็ยังมีคำเตือนต่อเนื่องกันอยู่เพราะฉะนั้นลมจะแรงนะคะอากาศเนี่ยร้อนอบอ้าวแต่ว่ามีลมแรงเพราะฉะนั้นลมจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยทีเดียวค่ะที่จะทำให้ไฟป่าในครั้งนี้ดับยากแล้วก็ลุกลามมากขึ้นเรื่อยๆด้วยครับตอนนี้ 11:23 นาทีโดยประมาณคุณผู้ชมครับเราส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปก็คือคุณบอลรัชตานะฮะติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบแล้วแนวทางหลังจากนี้การทำงานของเจ้าหน้าที่จะเป็นยังไงตัดสลับให้ดูบรรยากาศสดๆในพื้นที่กับทางคุณบอลรัชตารายงานสดเข้ามาเชิญครับคุณบอลครับเชิญครับคุณผู้ชมครับในช่วงเวลา 11:22 นะครับขณะนี้ทางด้านของKA32 นะครับเฮลิคอปเตอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าทำภารกิจการดับไฟป่านะครับในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครนายกแล้วนะครับโดยมีการระดมเฮลิคอปเตอร์นะครับทั้งหมด3ลำด้วยกันในการทำภารกิจนี้ตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมภาพที่กำลังจับอยู่เนี่ยนะครับเป็นบนภูเขาแนวตะแบกนะครับซึ่งยังคงมีเพลิงลุกไหม้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับผมได้มีการเข้าไปสำรวจนะครับพื้นที่หลังแนวภูเขานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตรรวมไปถึงมีชุมชนอยู่ตรงนั้นชาวบ้านบอกอย่างนี้ครับว่ากังวลนะครับหากวันนี้ยังควบคุมสถานการณ์ไม่ได้กลัวว่าไฟเนี่ยจะลุกลามเข้าพื้นที่ทางการเกษตรและอาจจะได้รับความเสียหายครับนายศักดาลาดไล่ครับชาวบ้านหมู่ที่13ตำบลเขาพระซึ่งมีพื้นที่การเกษตรติดกับเขาแหลมนะครับจุดที่มีไฟป่าโหมลุกไหม้ตั้งแต่คืนวันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เริ่มกังวลใจครับหลังไฟป่ายังไม่คลี่คลายเพราะว่าหากไฟลุกลามเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้สวนทุเรียนและก็สวนส้มโอเนี่ยได้รับผลกระทบเขาจึงต้องช่วยเหลือตัวเองครับด้วยการฉีดน้ำหล่อเลี้ยงภายในสวนแล้วก็มีรถดับเพลิงนะฮะของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามาสแตนบาย2คันมีกำลังเจ้าหน้าที่มากกว่า10นายตึงกำลังแนวกันไฟเอาไว้ครับนายศักดาบอกอย่างนี้ครับว่าตอนนี้กังวลนะครับเรื่องของลมแล้วก็หากมีลมพัดแรงเนี่ยก็จะทำให้ไฟเนี่ยยิ่งลุกลามรวดเร็วเนื่องจากภูเขาด้านบนเนี่ยนะครับมีป่าไผ่ที่แห้งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีแล้วก็กำลังดูครับดูนะแต่ข้างบนเนี่ยที่จะอันตรายมากกว่าเพราะว่ามีอยู่ข้างบนแล้วมันมีลมติดลมบนก็มีหน่วยดับเพลิงอะไรเตรียมรออยู่ครับเพราะว่าถ้าไฟไหม้ลงนี่มันจะช้าที่ปลูกอะไรก็พวกทุเรียนพวกอะไรทุเรียนมะละกอที่ผสมกันขณะที่นางสารีสุพรรณนะครับชาวบ้านที่เพิ่งจะมาซื้อที่ดินติดกับเชิงเขาแหลมเนี่ยนะครับบอกว่าเมื่อคืนตกใจมากเพราะว่ามองไปบนภูเขาเนี่ยเหมือนเป็นภูเขาไฟเลยนะครับแล้วก็มีเสียงไม้เนี่ยลั่นจากความร้อนสนั่นตอนนี้เริ่มกังวลครับเพราะว่าตกบ่ายความร้อนจะเพิ่มขึ้นแล้วก็หากมีลมแรงเนี่ยนะครับไฟก็จะปะทุโหมลุกไหม้อย่างรุนแรงซึ่งตอนนี้ลุกลามจากเขาแหลมไปที่เขามดดำแล้วนะครับทิศทางเนี่ยนะครับก็จะอยู่ใกล้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จึงอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเร่งนำเฮลิคอปเตอร์มาดับไฟครับก็อยากให้ทางการมาช่วยนะเมื่อวานนี้ก็ได้ข่าวตอนเย็นบอกว่าเดี๋ยวจะรายงานไปถึงผู้ใหญ่เพื่อเอาเครื่องบินนะเอาฮอน้ำเนี่ยมาลาดเลยเทน้ำเหมือนอย่างที่ตามต่างจังหวัดที่เขาหมักไฟไหม้เป็นเทือกเลยแหละแล้วมันจบไม่ลงหรอกอันเนี้ยเพราะเขาเนี่ยมันต่อเนื่องกันไปตลอดเลยเนี่ยครูก็อยากเอาฮอมาเอาน้ำมาแล้วริมเขาข้างล่างเนี่ยเป็นชาวบ้านอยู่เยอะทุกคนก็นอนมันก็ไม่หลับครับล่าสุดมีการจัดตั้งศูนย์ดับไฟป่าแล้วนะครับอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระครับตรงนั้นก็จะอยู่ด้านหลังนะครับของโรงเรียนในร้อยจปลนะครับมีการนำรถดับเพลิงรวมไปถึงรถของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาจอดเตรียมความพร้อมเอาไว้ตลอดจนตอนนี้นะครับได้มีการประสานอย่างที่เมื่อสักครู่นี้ได้เห็นนะครับก็คือมีเฮลิคอปเตอร์นะครับของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาทำภารกิจดับไฟแล้วเป็นเฮลิคอปเตอร์ KA32 นะครับรวมไปถึงเฮลิคอปเตอร์จากกองทัพบกด้วยนะครับก็คือ MI17 ร่วมทำภารกิจดับไฟในครั้งนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนนี้นะครับ 11:26 ด้านบนนู่นนะฮะตอนนี้ไฟกำลังลุกไหม้เลยขณะเดียวกันนะครับตอนนี้เฮลิคอปเตอร์เนี่ยทั้งหมด3ลำอยู่ระหว่างการตักน้ำนะครับแล้วก็จะมาทำการโปรยน้ำฉีดน้ำเข้าไปดับไฟบนเขาตะแบกเนี่ยครับความน่ากังวลใจก็คือตอนนี้ลมแรงครับแล้วก็อากาศร้อนมากแล้วก็กำลังลุกลามอย่างต่อเนื่องชาวบ้านก็กังวลนะฮะว่าหากควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เพลิงอาจจะลุกลามต่อเนื่องไปเขาที่อยู่ติดๆกันครับนั่นคือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ผมยังเกาะติดอยู่ที่นี่นะครับหากมีความเคลื่อนไหวจะรายงานกลับไปยังสถานีทันทีครับรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์รายงานสดจากจังหวัดนครนายกครับ
ครับขอบคุณนะครับคุณบรัชตะนะครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นสัญญาณบวกก็แล้วกันเพราะว่าตอนนี้เฮลิคอปเตอร์นะฮะมาถึงแล้วคือเดิมเนี่ยบอกว่าจะมาถึงในช่วงบ่ายแต่ปรากฏว่ามาถึงตั้งแต่ช่วงสายๆที่ผ่านมาตอนนี้ก็เดินหน้าทำงานดับไฟแข่งกับเวลาอยู่ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยรวมถึงนักข่าวในพื้นที่ด้วยนะครับปลอดภัยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่เองก็ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยใช่ค่ะแล้วก็สิ่งนึงที่เราอาจจะต้องตามกันต่อเนื่องแน่นอนเห็นเพลิงไหม้เผาภูเขาทั้งลูกแบบนี้ฝุ่นควันอาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ตามมาในภายหน้าได้นะคะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้